คุณกัญชัยถึงกับบอกเธอแข็งแกร่งขึ้นสู้มากยิ่งขึ้นสำหรับกติกอดีตผู้จัดการของแตงโมนิดาเพื่อนสนิทและก็หนึ่งใน5คนบนเรือที่แตงโมพลัดตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาในคืนวันที่24 กุมภาพันธ์ 65ที่ตอนนี้ลุยฟ้องและก็จ่อฟ้องคนดังล่าสุดเต๋าทีวีพุ่นได้โพสในอินสตาแกรมบอกไว้ว่ากติกอาชนดาราสาวคนไหนที่บอกเจอหน้าจะบวกนัดได้เลยนะคะอยากจะเจอพร้อมกับบวกพร้อมกับระบุแคปชั่นเพิ่มเติมว่าบวกไหนน้องแต่ก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรยังก็ต้องรอให้สาวกติกเคลื่อนไหวด้วยเช่นเดียวกัน